บอร์ดสปส,สชช,ชุดใหม่ประเดิมเห็นชอบข้อเสนอขอรับงบเพิ่มเติมกองทุนบัตรทองปี2563ถึงปี2564ดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการกรณีโควิด -19 นะครับหนุนโรงพยาบาลให้บริการผู้ป่วยตามนิยบายโซเชียลดิสเทนซิ่งพร้อมกับรองรับประชาชนที่โอนมาใช้สิทธิบัตรทองเพิ่มจากกรณีว่างงานกว่า9,90,000คนด้วยนะครับ เรื่องนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสาธารณสุขเป็นประธานการประชุมบอร์ดสปดสอชอที่ถือเป็นการประชุมครั้งแรกของบอร์ดชุดใหม่ครับที่ประชุมเห็นชอบข้อเสนอการขอรับงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับปี2563ถึงปี2564จากกรณีผลกระทบโควิด -19 นะครับที่ทำให้ต้องปรับงบเพิ่มเติมรองรับการดูแลประชาชนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นอย่างทั่วถึง พร้อมกับสนับสนุนหน่วยบริการทําตามนโยบายเว้นระยะห่างทางสังคมในการให้บริการประชาชนเพื่อลดการติดต่อครอบคุมการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งตรวจคัดกรองกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมงบบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนามหรือว่า Hospital q u a r a n t i n e นะฮะเฝ้าระวังการติดเชื้อก่อนกลับบ้านและบริการรับส่งต่อผู้ป่วยโควิด -19 บริการตรวจแลบนอกหน่วยบริการให้กับผู้ป่วยรื้อรังนะฮะ ไม่ต้องเดินทางเข้ามาในโรงพยาบาลสนับสนุนนำร่องบริการระบบการแพทย์ทางไกลในหน่วยบริการที่มีความพร้อมบริการส่งยาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ป่วยที่บ้านทางไปรษณีย์ครับที่สำคัญยังรวมกรณีประชาชนที่ว่างงานจากโควิด -19 โอนมาใช้สิทธิ์บัตรทองอีกกว่า9 9 0 0 0 0คนรวมงบประมาณที่ต้องขอรับในการจัดสรรจากรัฐบาลเพิ่มเติมทั้งสิน้น1 4 8 4 5 4 2ล้านบาทนะครับโดยจะนำเสนอเข้าคอรมอเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปครับ